วิธีการตีโทน 1. เสียงถ้ำคือการตีด้วยมือขวาลงที่หน้าหนังโทนตีแล้วยกมือขึ้นทันทีเพื่อให้เสียงดังกังวาน 2. เสียงจ๋งคือการตีด้วยปลายนิ้วชี้มือขวาตีลงบริเวณส่วนริมของหนังหน้าโทนในวงเล็บบริเวณชิดขอบของหน้าโทนเพราะใช้มือซ้ายบังคับเสียงด้วยการใช้อุ้งมือปิดปากลำโพงให้สนิทเมื่อตีลงแล้วจะยกมือขึ้นทันทีเพื่อให้เสียงกังวานเสียงถะคือการตีด้วยมือขวาตีลงที่หนังหน้าโทนคล้ายเสียงถ้ำแต่เสียงถะตีแล้วต้องห้ามเสียงโดยการกดแนบมือไว้กับหน้าหนังโทนวิธีตีรมนา 1. เสียงติงคือการตีด้วยมือขวาลงที่หนังหน้ารมนาตีแล้วยกมือขึ้นทันทีเพื่อให้เสียงดังกังวานสองเสียงจ๊ะคือการตีด้วยมือขวาโดยให้นิ้วทั้งห้าแยกออกจากกันตีลงบริเวณกึ่งกลางหน้าหนังใช้กำลังพอประมาณตีแล้วห้ามเสียงโดยการแนบฝ่ามือชิดไว้กับหน้าหนัง
3. เสียงตะลิงคือการตีด้วยมือขวาลงที่หนังหน้ารามนาให้มี2พยางค์ถี่ถี่และเร็วแล้วยกมือขึ้นทันทีเพื่อให้เสียงดังกังวานหน้าทับปลกไก่เถาหน้าทับสองไม้เถาหน้าทับลาวการตีโทนรามนาคนเดียวหน้าทับตกไก่3ชั้นหน้าทับลาว